มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 น.โดยประมาณนี่เริ่มสว่างขึ้นแล้วแต่ว่าแลไม่ชัดไหมอ่ะครับดูมืดๆไปดูคล้ำๆไปนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเพราะบรรยากาศข้างนอกหรือเปล่าว่าฝนตกมาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะฮะบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมหน้าตาเราเลยครึ้มไปด้วยนะไม่มันเหมือนฟกมันเหมือนแบบอะไรนะเลนมัวป่ะนะแต่ว่าทนๆหน่อยนะสงสัยจะจับเลยวันนี้อยู่กัน3คนครับคุณสาสิทธรกูวังคดีหลกคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับมัวใช่มั้ยขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะแหมเราก็เก่งเครื่องไม้เครื่องมือถือซะว่าวันนี้เรามาแบบใส่ซอฟใส่เรนซอฟครับมาพร้อมกับอากาศที่อึมครึมนะฮะพร้อมกับบรรยากาศของหลายๆเรื่องนะฮะอึมครึมบ้างนะฮะแล้วก็มีแสงสว่างปลายอุโมงค์มาบ้างนะฮะอย่างคดีบอสอยู่วิทยาเนี่ยเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะครับว่าคดีความจะไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคงจะต้องมีการรื้อคดีใหม่อันเนื่องมาจากว่าทางตำรวจเขาไปพบช่องทางไปพบหลักฐานใหม่ส่วนพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำคดีกันมาตั้งแต่ปี2555ก็ต้องถูกเช็คบินกันไปนะฮะประมาณสัก14นาย15นายวันนี้นะฮะคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมของเราเนี่ยไปเอ็กซ์คลูซีฟมาได้มาช่องเดียวเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมในช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ข่าวภาคค่ำวันนี้มีใครบ้างเป็นตัวละครที่อาจจะต้องถูกสอบถูกสวนนะฮะมีตำแหน่งถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2นายด้วยกันนะฮะแล้วก็รองลงมาก็ระดับเจ้าใหญ่ในโตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีข้อมูลใหม่มาด้วยนะฮะเอ๊ะทำไมวันนั้นเนี่ยปี2555เนี่ยการคำนวณความเร็วรถจากเดิม177เนี่ยมันจึงกลายเป็น76กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปได้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีไอ้โม่งนะฮะไม่โม่งแล้วไปอ่านของคุณรังสิมันโรมดิไม่โม่งเลย ไม่โม่งเลยคุณรังสิมันเผยเป็นฉากๆว่าธนสิทธิ์แตงอ่อนเนี่ยพูดอะไรบ้างในการมาให้ถ้อยคำและใครเป็นคนพาใครมาใครเป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์มาเหตุการณ์ปี55อะไรมันเกิดขึ้นปี59ทำไมอยู่อาจารย์สายประสิทธิ์ถึงโผล่เป็นตัวละครที่โผล่เข้ามาในการคำนวณรถและนะใครเป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์เข้ามานะอันนี้อ้างคุณรังสิมันไปเลยละกันนะเพราะว่าเราไปอ้างแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยผมก็กลัวเหมือนกันไงเดี๋ยวเขาฟ้องเอาไงถ้าไปอ้างชื่อตัวบุคคลไงก็เรามีแหล่งข่าวชัดเจนคุณรังสิมันโลมใช่เพราะว่าเป็นกรรมธิการเป็นกรรมธิการครับแล้วก็โพสต์นะก็คือโอ้แต่ท่านธนสิทธิ์เนี่ยถูกเรียกไปชี้แจงกับกรรมธิการหลายชั่วโมงเลยนะจนคายออกมาหมดเลยอะว่าทำไมต้องคิดออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็กลับมาไตร่ตรองอีกทีนึงจะขอกลับไป177กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามสูตรของตัวเองเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้แล้วไงเพราะว่าพนักงานสอบสวนเขาสรุปสำนวนคดีไปเรียบร้อยแล้วไงโดยภาพรวมๆนะที่ดิฉันอ่านของคุณรังสิมันโรมนะก็คือเอาเป็นว่าสรุปนะก็คือการให้ถ้อยคำของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์เนี่ยมาให้ถ้อยคำนะคะแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนปี55ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเมื่อปี55เนี่ยก็ได้เป็นคนออกรายงานการพิสูจน์ความยืนยันความเร็วรถที่177แต่ว่ามันมาพลิกผันตอนปี59ก็คือ26กุมภาพันธ์59ผ่านไปอีก4ปีด้วยกันนะอยู่ๆเนี่ยก็มีนะคะเป็นอดีตผู้กำกับก็แล้วกันนะของสน.ทองหล่อนะคะแล้วก็อดีตผบ.ตร.นะคะที่นำอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมเข้ามานะคะมาพบกับทางผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานแม่จริงๆนะถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมเรียบค่ายนะเนี่ยแต่ว่าคุณรังสิมันโรมเป้งไปเลยนะอดีตผบ.ตร.เลยนะครับแล้วก็โดยสรุปเนี่ยก็คือคุณธนสิทธิ์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คือให้การไปนะคำนวณไป177ปรากฏว่ามีสูตรใหม่ของอาจารย์สายประสิทธิ์เข้ามานะคะซึ่งคือนายตำรวจท่านนี้พาอาจารย์สายประสิทธิ์มาแล้วก็มาบอกว่าให้ท่านตอนนั้นพันตำรวจโทเนี่ยธนสิทธิ์เนี่ยบอกว่าคำนวณตามสูตรนี้สินะฮะคือคุณรังสิมันบอกว่าท่านธนสิทธิ์เนี่ยบอกว่า
อยู่ๆก็พาคุณอาจารย์สายประสิทธิ์มาแล้วเอาสูตรที่อาจารย์สายประสิทธิ์คำนวณออกมาได้มา 79.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาให้ดูนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะคำนวณออกมาได้เท่านี้อันนี้คุณธนสิทธิ์บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้มันเป็นความคลาดเคลื่อนของสมมติฐานอะไรต่างๆเนี่ย คือมันเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่การคำนวณมันจะคลาดเคลื่อนเสร็จแล้วก็ส่วนจะพ่อบอกว่าถามว่าสมมติฐานของอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยเป็นความคลาดเคลื่อนยังไงนะคุณธนสิทธิ์บอกว่าแหมมันก็พูดยากเพิ่งจะเห็นอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ให้อะไรไปเสร็จแล้วก็วันนั้นก็บอกว่าวันที่26กุมภาเนี่ยให้ปากคำปี59ให้ปากคำจนดึกเลยถึง4ทุ่มแล้วก็ลงนามในเอกสารไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาให้มาอีกครั้งหนึ่งมารู้สึกว่าเฮ้ยที่ตัวเองเซ็นไปเนี่ยเหมือนแบบไม่มั่นใจไม่คลาดเคลื่อนมักเขาคำนวณใหม่ท่านธนสิทธิ์เนี่ยกลับไปบ้านท่านคิดของท่านใหม่ตามสูตรที่ท่านทำมาเนี่ยเคยทำมาว่าสูตรมันต้องคิดแบบนี้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไป 40% น่ะความเร็วอ่ะคลาดเคลื่อนไปถึง 46% นะก็รู้สึกว่ามันใช่ไหมเราถามว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนไปต้องร้อยกว่าโลอ่ะร้อยกิโลอ่ะท่านก็บอกนี้ก็มานั่งคิดว่ามันไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปถึงขนาดนั้นคือความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากันของแต่ละสูตรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ใช่ครับแต่ไอ้ความคาดเคลื่อนมันห่างกันมากเกินไปเนี่ยก็เลยไม่สบายใจนะก็เลยอยากจะไปขอยืนยันอันเดิมไม่เอาละจะเอา177ไม่ทันแล้วปรากฏว่ามันไม่ทันพ่วงกับตอนนั้นครับบอกว่าไม่ทันแล้วเขาปิดเขาก็ไม่มาตั้งแต่ตีห้าไม่ได้แล้วไม่มาตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าพ่วงกับบอกว่ามันสายเกินไปนะพ่วงกับบอกว่าสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วส่งไปหมดแล้วสำนวนส่งอัยการไปแล้วนะแล้วก็อายุเรื่องความเร็วของรถเนี่ยครับคดีพลิกบอกท่านว่ามันหมดอายุความไปแล้วท่านธนสิทธิ์บอกว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์บอกว่าเอ้าเหรอหมดอายุความไปแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านเลยไปในเมื่อมันหมดอายุความไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็และหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังอีกว่าตอนเดือนกรกฎาคมปี59 21กรกฎาไปสภานิติบัญญัตินะไปประชุมกรรมาธิการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจนี่แหละจะไปชี้แจงอะไรเนี่ยปรากฏพอไปถึงเขาบอกว่าเลื่อนการประชุมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการติดต่อจากใครเลยจนณปัจจุบันจนมันเกิดเคสเนี้ยขึ้นมาใหม่ CNN เอาไปเล่นไงว่าเรายกฟ้องใช่ไหมฮะไม่ฟ้องเขานะฮะพอไม่ฟ้องเสร็จปุ๊บเรื่องเรามันใหญ่โตหรือคดีได้หรือเปล่าบางคนบอกว่าทำไม่ได้ก็เลยต้องเนี่ยฮะมาจนถึงณวันนี้เนี่ยท่านธนสิทธิ์ขึ้นไปเป็นยศพันตำรวจเอกไปแล้วเนี่ยขอให้การใหม่นะฮะว่าขอยืนยันคำคิดเดิมของท่านการคำนวณสูตรของท่านตั้งแต่แรกเลยก็คือ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำมาซึ่งคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตั้งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสัตวัฒน์ฮิรัญบุรณะสรุปอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งในเขาเรียกว่าหลักฐานใหม่ที่จะเอามาพิสูจน์แล้วก็ดำเนินคดีกับคุณบอสใหม่เนี่ยหนึ่งเนี่ยนั่นก็มีเรื่องของความเร็ว2เป็นเรื่องของยาเสพติดคือโคเคนคือสรุปแล้วเนี่ยที่คุณรังสิมันโรมเขียนก็คือในคือท่านตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ยยืนยันว่าเขาไม่ได้กลับคำให้การเรื่องความเร็วลดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่สับสนขึ้นมาในแง่ที่มีอยู่ๆมีทฤษฎีใหม่เข้ามาแล้วให้มาดูแล้วก็อยู่ๆมาให้ทรงให้เซ็นอะไรก็บอกว่าเวลามันจำกัดแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งมาอย่างเนี้ยเป็นคนพามาเป็นคนมาให้ดูมาอะไรเงี้ยครับเขาก็ยอมแล้วว่ามันกดดันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกกระแสนึงเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาที่พามาเนี่ยไม่ได้มีการพูดจาข่มขู่กดดันหรือว่าบังคับท่านธนสิทธิ์เลยนะเพียงว่าตอนนั้นเนี่ยท่านผู้บังคับบัญชาเขามองหน้ามองตาเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะก็จะแดงออกทางอากัปกิริยาไปไม่ได้บังคับครับคุณกฤติยาครับไม่ได้บังคับเลยไม่ได้จับมือเซ็นเลยด้วยเนี่ยแหละนะก็เป็นนั้นว่าคือท่านธนสิทธิ์ก็โยนไปแล้วครับใช่ไหมก็ผมคิดของผมใหม่แบบนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเรื่องราวคดีความมันเกิดขึ้นแล้วความบกพร่องมันเห็นแล้วนะฮะว่าการสอบสวนการสืบสวนมันมีช่องว่างช่องโหว่มีข้อบกพร่องตรงไหนซึ่งท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยลงนามเมื่อวานแล้วนะฮะ13สิงหาคมบอกว่าเดี๋ยวคดีความใหญ่ๆโตๆเนี่ยแล้วก็อยู่ในที่สนใจเนี่ย
ไม่มอบหมายใครละหรือว่ามอบหมายไปเนี่ยผบตรมีสิทธิ์ดึงเอามาพิจารณาแล้วก็ลงนามตัวเองได้นะฮะส่วนคดีความที่เกิดขึ้นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ทางคณะกรรมการที่ทางสทช.ท่านจักรทิพย์ตั้งขึ้นมาโดยมีพลตำรวจเอกสัตวรรษฮิรัญบุรณะที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเนี่ยเขาเสนอเรียบร้อยแล้วนะฮะไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายชื่อตำรวจที่เข้าข่ายมีความบกพร่องในคดีความของคุณบอสวรยุทธ์นะฮะเพื่อให้ท่านจักรทิพย์เนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเลือกเพื่อลงโทษนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับว่าการสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยพบว่าในช่วงเวลา3ปี5เดือนนับจากวันที่3กันยายนปี56พนักงานอัยการเขาไม่ใช่ไม่เร่งรัดนะฮะเขาเร่งรัดตำรวจมาตลอดเวลาเลยครับเขาบอกว่ามีหนังสือเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับคุณบอสวรยุทธ์ส่งมาถึงพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเนี่ย7ครั้งและส่งหนังสือเร่งรัดให้รีบส่งตัวมาดำเนินคดี12ครั้งพนักงานอัยการมีหนังสือทวงถามไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ในขณะนั้น1ครั้งมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นอีก2ครั้งเพื่อขอให้เร่งออกหมายจับคุณบอสในข้อหาที่ยังไม่หมดอายุความ4ข้อหานะฮะก็คือขับรถชนแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานขับรถชนแล้วไม่หยุดให้การช่วยเหลือขับรถชนทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายพร้อมขอให้รีบส่งตัวมาดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าในช่วง3ปี5เดือนเนี่ยไม่มีการอนุมัติหมายจับเลยจนกระทั่ง25เมษายน60ครับคุณบอสเดินทางออกนอกประเทศพนักงานสอบสวนอ้าวเข้าไปแล้วไปยื่นศาลขอออกหมายจับ28เมษายน60หลังจากนั้น3วันเครื่องบินกลับมาแล้วฮะแต่ไม่มีคุณบอสอยู่บนเครื่องเท่านั้นเองนะฮะก็ออกไปแล้ว3วันคณะกรรมการเลยเห็นว่าหากช่วงเวลา3ปี5เดือนถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายจับมีโอกาสที่จะจับกลุ่มคุณบอสมาดำเนินคดีได้ครับเนื่องจากจะเป็นช่วงที่คุณบอสเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเดินทางเข้าออกประเทศนะครับก็มีรายงานบอกว่าก็เลยสรุปนะฮะข้อหาขับรถแล้วไม่ขับรถชนแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานเนี่ยแล้วก็ข้อหาขับรถชนแล้วไม่หยุดให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็น2ข้อหาที่มีพยานฐานมั่นเหมาะเพียงพอที่จะออกหมายจับคุณบรยุทธ์ได้แต่กลับไม่ขอหมายจับคุณบกพร่องแน่นอนพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทางคดีเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่มีความบกพร่องแล้วผบตรจะต้องเอาโทษให้ได้1มีทั้งนั้นเลยนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2นายอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล5 2ถึง3นายอดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5รับผิดชอบดูแลงานสอบสวน2ถึง3นายอดีตผู้กำกับการสน.ทองหล่อ3ถึง4นายอดีตรองผู้กำกับการสน.ทองหล่อรับผิดชอบงานสอบสวน3ถึง4นายนี่แหละฮะที่คณะกรรมการสรุปไปแล้วครับทั้งหมดนี้เสนอให้ผบตร.ลงโทษครับในวันพรุ่งนี้ใช่ครับส่งรายชื่อวันพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วนะฮะโดยให้ใช้มาตรา147ป.วิ.อาญาสอบสวนดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับคุณบอสใหม่ อันนี้เป็นคำแนะนำที่คณะกรรมการเสนอผบตร.นะฮะแล้วก็เรื่องของโคเคนเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของผบตร.นะฮะจะแจ้งความจะดำเนินคดีต่อหรือเปล่าทีนี้ข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยก็มีความผิดหนักเบาแตกต่างกันไปแล้วแต่ลดหลั่นกันนะคะอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของคุณสมศักดิ์เลยนะอยู่ประภาที่คุณณรงค์บอกได้คนเดียวนะคะก็แต่ว่าอีกหลายๆท่านที่เป็นอดีตอะไรผู้บัญชาการอดีตผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนี้จะใหญ่โตไปหมดแล้วสามารถที่จะสมมติถ้าเกิดเกษียณไปแล้วหรืออะไรไปแล้วก็คนเอาคดีความย้อนหลังได้ครับบกพร่องต่อหน้าที่นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยในประเด็นของคุณเนตรเนี่ยนะคะรองอัยการเนตรนาคสุขเนี่ยคุณชูวิทย์ก็มาโพสต์ใช่ไหมคุณชูวิทย์มาโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของการขอความเป็นธรรมของคดีบอสเนี่ยบอกว่าคุณชูวิทย์เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะเขาบอกว่าคือมันมีการร้องขอความเป็นธรรมจากคุณบอสเนี่ยถึง14ครั้งด้วยกันใช่ครับและ13ครั้งที่ผ่านมาถูกตีตกหมดครับและมีครั้งเดียวก็คือครั้งสุดท้ายที่ได้รับเรื่องเอาไว้ก็คือในกรณีของคุณเนตรนาคสุขนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตว่าคือเฮ้ยแบบไม่เอะใจสงสัยว่าทำไม13ครั้งที่ผ่านมาตีตกหมดแล้วก็อัยการยืนยันว่าต้องสั่งฟ้องนะฮะแล้วมีครั้งสุดท้ายที่มีพยานใหม่มาเพิ่มเติม2คนเนี่ยคุณจารุชาติมาศทองกับพลอากาศโทอะไรอีกท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้เนี่ยจากกรีฑานั่นแหละฮะมาใหม่คดีพลิกเลยเพราะว่าไปสัมทับกับอะไรฮะไปสัมทับกับความเร็วรถของท่าน
ธนสิทธิ์เนี่ยนะครับที่บอกว่าคำนวณอะไรแล้วก็ถูกดันเรื่องของระยะเวลาเนี่ยทำให้มันพลิกไปเลยนะฮะนี่ก็เลยเป็นข้อมูลที่ฝ้าของคุณชูวิทย์เผยออกมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะว่า13ครั้งที่ผ่านมานี่ไม่เคยมีใครที่รับเรื่องเอาไว้เลยตีตกไปหมดสั่งให้ฟ้องตลอดนะแต่ว่ามามีครั้งที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้ทางคณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณก็เชิญคุณเนตรนะฮะแล้วก็คุณอัตพลใหญ่สว่างประธานอัยการนะครับประธานบอร์ดอัยการนี่แหละครับไปให้ข้อมูลกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีของคุณบอสอยู่วิทยานะฮะก็ลักษณะการให้ถ้อยคำก็คงจะคล้ายๆกับกรรมธิการสองคณะเมื่อวานเนี้ยประมาณนั้นนะฮะคือวันนี้เนี่ยมีนักกฎหมายออกมาพูดในเรื่องของคดีคุณบอสก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัตินั่นบอกว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยมองว่าคดีนี้เนี่ยมันยุติไปแล้วเพราะว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องและตำรวจก็ไม่แย้งด้วยนะคะแล้วก็ตามกฎหมายจะฟ้องใหม่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่แต่ว่าประเด็นความเร็วรถ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงกองพิสูจน์หลักฐานเคยพิสูจน์มาแล้วแต่มีการกลับคำเป็นว่า79กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัยการก็เลือกที่จะเชื่อไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สั่งไม่ฟ้องนะคะคุณนิพิษบอกว่าประเด็นของความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ถือเป็นพยานหลักฐานที่มันอยู่ในสำนวนแต่ว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในสำนวนนะคะก็คือพนักงานเขาเลือกที่จะไม่เอาคือคุณนิพิษมองว่าไม่น่าจะรื้อคดีใหม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าทางผู้ที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปดูอำนาจสั่งการของท่านเนตรเนี่ยว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าถ้าไปขัดหรือว่าไม่ชอบเนี่ยไปเล่นประเด็นนั้นครับหรือไม่แต่ว่าทางวันนั้นที่อัยการแถลงเขามองว่าของอาจารย์สะทนไม่ได้ถูกอยู่ในสำนวนอะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นเขาบอกว่าอาจารย์สะทนบอกว่าตัวเองเป็นคนไปตรวจตามที่พิสูจน์หลักฐานให้ไปแต่แล้วก็เสนอมาแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสำนวนเพราะฉะนั้นนายอัยการมองว่านี่คือใหม่อันนี้คือใหม่เพราะมันไม่ได้อยู่ในสำนวนคือ177เหมือนกันเป็น177ของธนสิทธิ์กับ177ของอาจารย์สะทนใช่นะอัยการมองว่าของอาจารย์สะทนในเมื่อไม่อยู่ในสำนวนถือเป็นหลักฐานใหม่ใหม่นะคะทีนี้คุณพี่นิพิษบอกว่าคุณนิพิษบอกว่าถ้าจะฟ้องคดีนี้มาใหม่เนี่ยจะต้องทำให้คำสั่งไม่ฟ้องของนายเนตรนาคสุขรองอัยการเนี่ยเขาจะไปเอาประเด็นนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาเอาประเด็นนี้นะฮะเพื่อจะรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้ใช่ค่ะแต่เมื่อคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนายเนตรก็จะต้องถูกสอบวินัยแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยช่องว่างช่องหัวสอบวินัยท่านเนตรจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าการลาออกของท่านมีผลโดยสมบูรณ์ไงอัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดเนี่ยนะครับถ้าในระยะเวลา3เดือนไม่คัดค้านสอบไม่ได้นะครับวินัยก็แต่ว่าคือคุณนิพิษเขาตั้งคำถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเนี่ยนะคะกรณีของคุณเน่เพราะว่าก็ต้องดูข้อเท็จจริงตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นหนังสือลาออกของคุณเน่เพราะว่ากำลังจะหลีกเลี่ยงการสอบวินัยหรือเปล่าท่านอธิบายแล้วไงฮะไม่อยากทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของอัยการเสียหายท่านไปเสียท่านบอกอย่างเงี้ยก็คุณนิพิษบอกถ้าเกิดว่าตนเป็นอัยการสูงสุดก็จะระงับการลาออกก็ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อนุมัติใช่ครับใช่ครับยังมีเวลาในการตัดสินใจนะก็หยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าก็ถือว่าก็เป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งมันก็เลือกเป็นก็คือกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะหลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อบางคนถึงกับใช้คำว่าเอ๊ะคนคุกไม่คุกมีไว้ให้สำหรับคนจนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการมาตอบคำถามเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมถ้ามันมีปัญหาแล้วก็มันก็จะเราก็แก้ไขในคดีหน้าหรือคดีนี้แก้ได้ไหมเป็นบทเรียนนะอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะหรือคดีมันเป็นบทเรียนหรือไม่เป็นการเปิดโปงมันเป็นการเปิดโปงแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยสั่นคลอนนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะสั่นคลอนณที่นี้ก็คือเราไม่มั่นใจแล้วว่าคดีความที่เกิดขึ้นกับบุคคลใหญ่โตบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยการดำเนินคดีมันจะโปร่งใสแล้วก็มันก็เป็นไปตามขั้นตอนจริงๆนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตเราตั้งข้อสงสัยแต่ว่าไม่มีการมาโต้มาแย้งไงจ
จนมันพุ่งออกมาในคดีนี้โอ้โหทำไมรายละเอียดขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะนี่แหละคุณราเชนก็เลยบอกว่าคดีข่าวบอสคงไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าสรุปไม่ลงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีหลายท่านนะคุณไปสารถามเลยนะผบ.ตร.ท่านนั้นชื่ออะไรครับพี่นะคะแล้วก็มีคุณสรศักดิ์ก็ถามว่าถ้าอาจารย์คาดเคลื่อนเนี่ยแล้วไปสอนนักเรียนเนี่ยนะคะมันจะถือว่าคาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มีคนตั้งคำถามถึงพอดีดิฉันอ้างคุณรังสีมันโรมใช่ไหมคะบางท่านก็เลยบอกเอ๊คุณรังสีมันโรมเนี่ยแบบคือมีราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในที่เนี้ยเขาเป็นกรรมธิการไงเขาได้ฟังเขาได้ฟังท่านเนตรเอาไปชี้แจงท่านเนตรชี้แจงในกรรมธิการแล้วก็คุณโรมเนี่ยจดเอาออกมาแล้วก็อธิบายว่าชี้แจงยังไงเพราะว่าพอออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามจะถามเหมือนกันท่านไม่ตอบไปเลยนะฮะท่านบอกว่าชี้แจงกับกรรมธิการไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาข่าวจากทางชุดอาจารย์วิชายังไม่มีออกมาครับใช่ครับใช่ครับรออยู่นะก็ทักหลายท่านคุณกัญญาคุณบรรยงบอกว่ามัวนะมัวคุณหยกเหรอคะคุณหยกแล้วก็คุณสมคิดนะคะคุณอริสรานะคุณหยกก็บอกว่ามัวคุณประเทืองนะคะคือคุณสมสมรนะคะบอกว่าอยู่เกาหลีนะคะคุณสุรพลสวัสดีมาคุณพเดชบอกว่าลุงพลไม่มีตังค์จ่ายค่างวดรถนะเดี๋ยวมีเฟซ FC เขาครับไม่ต้องกลัวฮะ FC เยอะครับเขามี FC เยอะครับครับคุณวีระเดชสกลนครฝนตกนะคะส่วนคุณประเทืองบอกว่าตรังร้อนอบอ้าวมากๆนะคะคุณสมจิตก็ทักมาพลอยชมพูบอกว่ามองเบลอๆเหมือนโทรศัพท์ใครจะพังเมื่อวานนั้นบอกว่าโทรศัพท์สวยอยู่ไม่ใช่เหรอนะคะแล้วก็คุณเมื่อวานโทรศัพท์ตากฝนเกี่ยวกันไหมไม่เมื่อกี้มันยังไม่เบอร์เลยเราปรับไปปรับมาเบอร์เลยคุณสมัญญาบอกว่ามีข่าวคืบหน้าเปิดประเทศไหมเพราะว่าจะรอกลับไทยยังเลยครับแต่ว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะครับวันนี้ที่ออกมาอธิบายเนี่ยนะฮะก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาวันนี้ท่านไปเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์ไม่เชื่อยาวยาวคือคนไทยเนาะราชการไทยอ่ะราชการไทยจริงๆปรุงอย่างนี้จริงๆมหาดไทยฮะจะคือจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปเลยไม่ต้องมาโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาไม่ได้เนาะเอาเงี้ยประเทศชาตินโยบายรัฐบาลเอาโครงการทฤษฎีโคกหนองนาโมเดลนะฮะอันเนี้ยท่านบอกว่าต้องไปให้ความรู้กับชาวบ้านในทุกพื้นที่เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันยากลำบากนะฮะเราพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ได้แล้วตอนนี้อันเนื่องมาจากว่าแต่ละประเทศเขาก็บล็อกเขาก็ปิดของเขาเนี่ยนะครับยกเว้นมันจะมีวัคซีนโควิด -19 ออกมานะฮะก็รอความหวังที่รัสเซียเขาบอกว่า2อาทิตย์เขาจะผลิตออกมาขายเนี่ยนะครับรอความหวังตรงนั้นแต่ในเมื่อยังไม่มีท่านบอกว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองก็เลยเอาทฤษฎีนี้มาใช้นี่แหละครับเป็นข่าวว่าเรื่องของการเปิดประเทศเร็วช้าขนาดไหนเนี่ยตรงเนี้ยอธิบายในยะได้เลยครับว่ายังไม่เปิดในเร็ววันเพราะว่าสถานการณ์รอบบ้านเราสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยโอ้โหยังติดชนิดที่ว่าตอนนี้21,068,933รายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประเทศที่เขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ล้อลอก2ล้อลอก3ไปเรียบร้อยแล้วครับนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีติดวันนี้ก็เพิ่มอีก12คนใช่ไหมเพิ่มอีกหลายคนเป็น10คนแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องล็อกดาวน์ไปอีก12วันนะนิวซีแลนด์นั่นแหละครับส่วนประเทศไทยเราวันนี้พบ17คนนะเยอะนะฮะแต่ว่าทุกคนอยู่ในสเตทควอรันทีนก็คือเป็นคนที่เดินทางเป็นคนไทยนี่แหละครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับจากอินเดียต้อง15สหรัฐ1อินเดียนี่หนักจริงๆนะฮะอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็นอเมริกาครับ 5,415,666 รายบราซิลครับ 3,229,621 อินเดียมาอันดับ3เลยนะครับ 2,459,613 รายรัสเซีย 97,758 รายโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยอันนี้น่าจับตามอง
เขามากเลยนะครับตอนนี้แอคชั่นของหลายประเทศสั่งซื้อวัคซีนของรัสเซียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวียดนามก็ซื้อแล้วจองแล้วจองวัคซีนของรัสเซียแล้วเนาะเป็นอีกชาตินึงที่เอาละอันไหนเร็วกว่าก็เอาอันนั้นแหละเวียดนามเนี่ยไม่บอกว่าเขาจะจัดซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไร้ข้อมูลนะครับว่ารัสเซียจะจัดส่งให้เขาเนี่ยเร็วช้าขนาดไหนนะครับเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องเลยนะฮะว่าคุมโควิดได้เป็นอย่างดีร้อยกว่าวันแต่พอมันติดโครมขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มเขาของเขานะครับเพิ่มอยู่เกือบพันคนแล้วนะครับ971คนตายไปแล้วนะฮะ21คนในช่วงระยะเวลาแค่2สัปดาห์กว่าๆเองแล้วก็หาที่มาที่ไปไม่ได้ด้วยนั่นแหละปัญหาคืออยู่ตรงนั้นนะครับลุงแซมสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาทุ่มงบประมาณ10,000ล้านดอลลาร์นะฮะจะเอาวัคซีนมาแจกฟรีให้กับคนอเมริกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่ครับใช่ครับในการผลิตวัคซีนจะแจกฟรีเลยใช่ครับแล้วก็อเมริกาตอนนี้เขาประกาศล่าสุดว่าเขาปรับลดระดับคำเตือนถ้าเกิดคนอเมริกันจะไปเที่ยวต่างประเทศนะเชิญมาลาวเขาบอกงี้ฮะลาวเนี่ยเขาปรับระดับแล้วนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ครับปรับลดระดับคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปลาวอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19คือลาวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต่ำมากๆนะฮะเช่นเดียวกับบรูไนลาวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั้งหมดจำนวน20รายคือเขามีจริงๆเนี่ย19นะฮะแล้วปรากฏว่าผ่านไปเกือบ2เดือนคนเกาหลีครับไปจากญี่ปุ่นแล้วมาเกาหลีแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาทำงานที่สปป.ลาวพาเชื้อมา1คนก็กลายเป็น20คนตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ลาวครับคุณสมจิตถามว่าเวียดนามเนี่ยซื้อวัคซีนจากรัสเซียเนี่ยเวียดนามเขาไม่ได้วิจัยหรือว่าทดลองเขาบอกของเขาก็วิจัยเหมือนกันวิจัยแต่ว่ายังก้าวหน้าไม่ทันคือคิดว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยคิดว่าวัคซีนคือคำตอบของการที่ให้เศรษฐกิจเดินได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นความหวังอะไรที่เร็วที่สุดก็เอาอันนั้นเนี่ยเพราะว่ารัสเซียออกสตาร์ทแล้วคือทุกประเทศข้ามก้าวกระโดดอ่ะนะทุกคนก็ถ้ามันเวิร์กเนี่ยใช้ของรัสเซียก็ใช้ได้เร็วกว่าใครอีก2สัปดาห์เขาผลิตออกมาจำหน่ายฮะอีก2สัปดาห์ผลิตจำหน่ายสิงหาคมนะครับคือเร็วที่สุดที่องค์การอนามัยโลกคาดการไว้เนี่ยก็คือต้นปี64ตอนนี้ทุกประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดก็คือของออกฟอร์ดของอังกฤษใช่ไหมครับที่ทดลองในมนุษย์ระยะที่3แล้วก็บอกว่าได้ผลดีมากนะครับรอการอนุมัติว่าจะผลิตออกมาเป็นวัคซีนได้เมื่อไหร่จีนเนี่ยก็คืบหน้าไปมากนะครับเขาฉีดให้กับกำลังคนคือทหารของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะดีขนาดไหนนะครับอินเดียเขาก็ผลิตของเขาเองเขาก็ฉีดให้กำลังคนของเขาด้วยข่าวว่าทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้มีวัคซีนที่มันอยู่ในขั้นการทดลองของมนุษย์เนี่ย29ชนิดของหลายๆประเทศรวมถึงของประเทศไทยเราด้วยนะแต่ว่าที่เดินหน้าไปจนถึงระดับ3เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่ามี6ใช่ไหมแต่รัสเซียเนี่ยข้ามขั้นไปเลยก็เป็น7นะคือเขามาเงียบเรียบเคียงๆแล้วก็ประกาศโพร่งไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะต้องดูว่าของเขามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนเนาะของจริงๆเนี่ยมันเป็นผลดีนะเพราะว่าเราได้เคยคุยกับอาจารย์จุฬาที่ท่านคิดค้นอะไรนะ mRNA ใช่ไหมวัคซีนของจุฬาเนี่ยที่ตอนนี้ก็ได้ผลดีในการทดลองลิงในเข็มที่2เนี่ยท่านบอกว่าถ้าต่างประเทศในสูตรเดียวกันเนี่ยเขาสำลิดผลนะแค่องค์ความรู้มาให้เราว่าตอนคุณทดลองในมนุษย์แต่คุณใช้กี่โดสคุณฉีดยังไงปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องไปคลำอะไรอีกแล้วนะฮะเราก็ใช้โดสตามเขาเลยนะฮะแล้วผลสัมฤทธิ์มันจะคล้ายกันเพราะว่าเราเดินมาใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามันช้ากัน3เดือน6เดือนเท่านั้นเองคุณนิชกรบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่มากที่สุดนะคุณนิรันคอนบอกว่าคดีบอสจะต้องติดตามนะสวัสดีคุณยายนีคุณป้าตุ้งแกวดด้วยนะคะแล้วก็คุณยูซุเกะถามว่าโควิดวันนี้ก็คือคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่คนต่างชาติเนาะทั้งหมดเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศใช่ค่ะ17คนคุณสมจิตบอกว่าโรงงานแซนด์วิชในอังกฤษเห็นว่ามีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19เป็นข่าวจริงไหมครับข่าวยืนยันออกมาว่า300คนให้ในโรงงานนั้นน่ะติดเชื้อนะครับแล้วก็น้องพอชมพูถามว่ามีข่าวดีไหมมีครับพรุ่งนี้ฮะไปเวทีรังสิตได้เลยนะครับสนามมวยฮะวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันที่14ใช่ไหมใช่ครับไปสนามมวยรังสิตครับขออภัยฮะวันนี้เพราะผมนึกว่า13อยู่เลยนะเนี่ย
วันนี้ครับไปสนามมวยรังสิตนั่นเลยครับเขามีการแข่งขันชกมวยแล้วก็เปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมในเวทีได้แต่ว่าก็จะมีมาตรการเว้นระยะห่างเวทีมวยรังสิตรู้จักไหมครับว่าอยู่ตรงไหนก่อนสะพานข้ามคลองรังสิตแล้วก็ด้านขวาเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยเวทีเขาจะอยู่เขาไม่ได้ชื่อฟิวเจอร์พาร์คแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนานาชาติใช่ไหมอะไรสักอย่างไม่รู้นานาชาติรังสิตเวทีมวยอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวเจอร์พาร์คห้างคุณกฤษฎิยาเปลี่ยนชื่อแล้วเอาเหรอครับผมไม่ได้ไปนานมากแต่เวทีมวยเนี่ยก่อนข้ามสะพานข้ามคลองไปอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะแต่มันเดิมมันเป็นตลาดอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเป็นเวทีมวยมันเนิ่นนานแล้วครับแต่ว่าเขายกระดับเป็นเวทีมวยมาตรฐานนะครับก็วันก็คือถือว่าเป็นเวทีมวยแห่งแรกที่เปิดให้มีคนเข้าชมใช่ครับ 18 นาฬิกาวันนี้นะฮะแต่ว่าน้ำมันจะท่วมไหมอ่ะรังสิตอ่ะถ้าเกิดฝนตกโอ้เขามีตรงนั้นประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เขามีระบบสูบน้ำนะฮะเขามีรังสิตเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะอันนั้นเขาคงจะเป็นหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีไปนะฮะตรงนั้นติดคลองนะฮะติดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เลยนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำนะครับคือเรื่องนี้สำหรับเวทีมวยที่จะเปิดให้มีผู้ชมได้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะคุยด้วยนะฮะในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวเราจะคุยกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยครับท่านธนุเกียรติจันชุมท่านเนี่ยเป็นคนออกหนังสือผ่อนปลนปลดล็อกเวทีมวยให้มีผู้ชมในสนามได้ตามที่ทางสปคท่านอนุญาตมานะครับแต่ก็จะมีการหนึ่งจำกัดจำนวนผู้ชมที่เข้าไปแล้วก็มีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะไปดูแลเรื่องของการแพร่เชื้อเพราะเวทีมวยเนี่ยพอใครหลายคนพูดถึงเวทีมวยเนี่ยทุกคนคิดถึงนี่เลยฮะต้นตอของปัญหาในบ้านเราที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสถานบันเทิงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ลองดูว่าถ้าเปิดวันนี้ไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสัก14วันถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชมก็อาจจะขยับขยื่นให้เพิ่มขึ้นกว่านี้ไปได้นะครับแล้วก็บอลพรีเมียร์ลีกเมืองไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมน้องนกไทยลีกไทยลีกอ่ะกันยายนจะเริ่มฟาดแข้งกันนะฮะเอาเวทีมวยเอาสนามอื่นก่อนถ้าผู้ชมเข้าไปแล้วมันไม่มีปัญหาเนี่ยดูบอลสนุกครับแล้วก็วันนี้คือคอนเสิร์ตอะไรนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนไปที่ชะอวดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีคนร้องว่าที่โคราชก็มีปัญหาใช่ไหมครับว่าไม่เว้นระยะห่างเลยอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะไปเล่นที่สตูลปรากฏว่าเห็นภาพเก้าอี้ไหมโอ้โหทิ้งระยะห่างกันอนุญาตให้ขยับเท้าได้เล็กน้อยแต่จริงๆผมถามนะดูแล้วก็เอาเก้าอี้พลาสติกที่มีพนักงานนะแล้วเอาไม้ไผ่เสียบไปใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีการขยับเก้าอี้กันผมถามว่าอย่างเงี้ยเราจะลุกขึ้นเต้นได้ไหมถ้าเกิดเพลงมันเล้าใจเราจริงๆเลยเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าได้แต่อย่าออกห่างเก้าอี้เต้นอยู่ตรงเก้าอี้เราเลยแล้วเห็นคนข้างๆเนี่ยห่างกันประมาณเมตรนึงเนี่ยโอ้โหเขาสนุกกับเราด้วยเนี่ยมองเขาได้ครับแต่ไม่ต้องเดินไปหาเขาแค่นั้นเองอยู่บริเวณของตัวเองใช่ครับใช่ครับส่งสายตาอ้อนวอนไปเท่านั้นนะอังกฤษเขาก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้รถยนต์ไม่แล้วเขาใช้นี่เขาใช้เป็นรั้วเหล็กประกันเป็นข้ออ่าแล้วก็กลุ่มนึงอ่ะสมมติมาด้วยกันก็สามารถจะอยู่ในบล็อกของตัวเองได้แต่ว่าไม่ให้ออกไปนอกบล็อกของตัวเองอ๋อผมไปดูข่าวกรณีคือถ้าติดมันก็จะได้ติดเป็นกลุ่มก้อนกรณีหนังกลางแปลงกับคอนเสิร์ตไงอีกประเภทหนึ่งที่เขาเอารถยนต์เข้าไปเลยแล้วก็จอดห่างๆกันน่ะแล้วก็คุณก็ร้องรำทำเพลงของคุณอยู่ในรถของคุณได้เลยนะครอบครัวไป3คน4คนอยู่ในรถคันเดียวกันนะคุณใกล้ชิดกันได้เพราะคุณมาด้วยกันแต่ว่าอยู่ในรถนะฮะก็ติดด้วยกันไงก็ไม่ต้องไปสอบสวนที่อื่นนี่ชื่ออ่านว่าคุณไข่นุ้ยใช่ไหมอัลฟาเบต้าบอกว่าสนามมวยเปิดแล้วครับเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีคุณบรรยงไม่รู้พูดถึงอยากไปไหนบอกว่าอยากไปนะแต่กลัวเมาคนเยอะแยะนะฮะอาจจะเพราะว่าน้องพลอยชมพูว่า 4-7 กันยาหยุดยาวเนี่ยนะไปเล่นน้ำสงกรานต์หลายจังหวัดครับ 4-7 เนี่ยเขาคิดเรื่องของกิจกรรมในการดึงดูดคนไทยไปเที่ยวแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรฮะสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วก็ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของต่างชาติเข้ามาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยนี้สำคัญที่สุดเลยวันนี้เราจะคุยกับผู้ที่เขารับผิดชอบนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพราะว่าท่านออกมาอธิบายว่าแม้รัฐบาลอนุญาตให้กิจกรรมกิจการต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการปลดคลายล็อกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้แล้วเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของภูเก็ตรวมถึงที่ป่าตองเนี่ยยังทรุดหวบต่อเนื่องอยู่เลยนะฮะเนื่องจากว่า
ที่นู่นเนี่ยเขานักท่องเที่ยวรายได้หลักมาจากต่างประเทศ 80-90% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ 10-20% เป็นนักท่องเที่ยวไทยแม้ว่าไปเต็มศักยภาพเลยนะที่เคยไปกันนะ 20% เขาก็บอกว่ามันเหงามากผู้ประกอบการในพื้นที่ของเขาเนี่ย100กิจกรรมกิจการเนี่ยตอนนี้เปิดตัวจริงๆเนี่ยฮะประมาณ 10-20% เท่านั้นเองนะฮะใครเดินไปแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ตยังเห็นความเงียบความเหงาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะคุยกับนายกเมืองป่าตองว่าตลอดเดือนเนี้ยจนถึงนู่นฮะกว่าจะเปิดประเทศได้กว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยชัดจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างอุ๊ยแต่ว่าเท่าที่คุยนอกรอบเนี่ยกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ว่าเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการก็คือ15ใช่ครับจนถึงนู่นเลยครับกันยายนทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะไปจัดสัมมนากันที่ภูเก็ตด้วยนะครับเลือกภูเก็ตเพราะว่าเชื่อมั่นว่าปลอดโควิดแล้วจะไปเปิดเวทีประชุมทางการแพทย์วันที่20-22กันยายนเขาบอกว่าจะมีแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์ไปประมาณสัก10,000 คนคุณสรศักดิ์ว่าภูเก็ตเมื่อก่อนน่ะมีเงิน10,000น่ะไม่พอเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้หลักพันค่าพักก็ถูกเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปนะทักคุณโอบาซังน้องนาซาใช่ไหมคะคุณลาเชนนะคะแล้วก็คุณสุเทพคำปิงนะคะคุณนาทยานะคะแล้วก็มีท่านไหนดิฉันยังไม่ได้ทักก็ขออนุญาตด้วยนะคะคุณสิริพรด้วยอ๋อวันนี้น่ะมีอีกเรื่องนึงที่จะคุยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรื่องการตั้งอำเภอใหม่ใครที่เป็นคนโคราชก็อาจจะสนใจนะคะเพราะว่าเขาจะมีอำเภอใหม่เพิ่มขึ้นอีก4อำเภอเสนอเฉยๆใช่มั้ยจะเตรียมเสนอเพราะว่าจะต้องลงไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีแผนการแล้วคือโคราชเนี่ยมีอำเภอมากที่สุดในประเทศไทยนะ32อำเภอจะมีเพิ่มอีก4เป็น36อำเภอคืออำเภอคลองไผ่อำเภอห้วยบงอำเภอวังกระทะและอำเภอกลางดงนะคะก็เตรียมที่จะเข้าชงเข้างบปี65เพราะว่าจะตั้งอำเภอมันต้องมีงบไปตั้งอุ้ยหลายอย่างไม่แน่ใจว่าขั้นตอนจะยากขนาดไหนนะฮะแล้วจะซาวเสียงพี่น้องประชาชนกันยังไงเดี๋ยวจะถามท่านผู้ว่ามันคือหลังจากลงพื้นที่มันก็ยังมีพี่น้องประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็ไม่อยากที่จะให้แดกแยกอำเภอไปอีกคุณป้าตุ้งแกวดบอกว่าบ้านเช่าที่ภูเก็ตก็กระทบไม่มีคนเช่าเห็นไหมวันนั้นบอกให้ขายทองวันนี้ยังมีบ้านเช่าที่ภูเก็ตอีกนะเนี่ยครับครับนะคุณเด็กสวัสดีคุณเด็กกิโล6สร้างด้วยนะคะเอาวันนี้ต้องไปแล้วแหละนะคะวันศุกร์แห่งชาติมีความสุขทุกท่านจากคุณไข่นุ้ยก็ทักทายมาเป็นปิดท้ายแล้วกัน3คนวันนี้เราลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ